ัวข้อต่อไปจะเป็นการคำนวณหรือการใช้ประโยชน์จากความร้อนของปฏิกิริยาภาษาอังกฤษเรียกว่า thermochemistry ปฏิกิริยาเคมีมักจะทำที่ความดันคงที่ดังนั้นความร้อนของปฏิกิริยาจึงเขียนเป็น Q แล้วก็ห้อย P ไว้แสดงถึงความร้อนที่ความดันคงที่เรามักจะใช้ค่าที่เรียกว่า enthalpy สัญลักษณ์เป็น h และค่าความร้อนหรือ enthalpy ตัวนี้จะอยู่ในรูปของ enthalpy change ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนได้เป็น delta h ออกมาหากเป็นปฏิกิริยาของการเกิดเราจะเรียกว่า heat of formation ใช้ตัว f มาจาก formationหรือในการละลายเราก็จะเรียกว่า heat of solution หรือความร้อนการเกิดเป็นสารละลายหรือ heat of combustion ก็จะหมายถึงความร้อนจากการเผาไหม้เป็นต้นตัวอย่างสมการเคมีแล้วเกิดเป็นความร้อนได้แก่น้ำแข็งล้อมเหลวเป็นน้ำที่อุณหภูมิ0องศาและความดัน1บรรยากาศสิ่งที่สนใจหรือระบบในที่นี้ก็จะหมายถึงน้ำแข็งสมการที่ดูลแล้วจะบอกว่าน้ำแข็ง1โมลนี้จะดูดกลืนความร้อน 6.01 กิโลจูลเพื่อหลอมเหลวให้เป็นน้ำดังนั้นปฏิกิริยาการหลอมเหลวหรือ heat of fusion นี้จึงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเพราะน้ำแข็งดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความร้อนนี้ไปเปลี่ยนสถานะจากสถานะของแข็งให้เป็นสถานะของเหลวทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลงเราในฐานะที่เป็นผู้สังเกตสิ่งแวดล้อมเมื่อนำมือไปสัมผัสแก้วน้ำแข็งเราก็จะรู้สึกเย็นนั่นเองสมการต่อไปคือสมการการเผาไหม้แก๊สมีเทนปฏิกิริยาหรือสมการที่ดุลแล้วบอกเราว่าแก๊สมีเทน1โมลเมื่อมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนต้องใช้ออกซิเจน2โมลที่สภาวะมาตรฐานก็คือที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและความดัน1บรรยากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปีเท่ากับ 890.4 กิโลจูลและมีเครื่องหมายลบนี้แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกร้อนเพราะเราสังเกตการอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนั่นเองในเรื่องการเผาไหม้แล้วเกิดความร้อนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้พบว่าหากนำคาร์บอนซึ่งก็คือถ่านหินนั่นเองมาเผาพบว่าได้พลังงานความร้อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ393กิโลจูลแต่หากนำแก๊สมีเทนซึ่งมีคาร์บอน1ตัวเช่นเดียวกันมาเผาพบว่าให้พลังงานมากขึ้นเป็น802กิโลจูลด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมจึงนิยมนำแก๊สมีเทนมาทำเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินและยิ่งเชื้อเพลิงนั้นมีจำนวนคาร์บอนมากขึ้นมากขึ้นก็จะให้พลังงานมากขึ้นด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงนิยมใช้น้ำมันเบนซินกับเครื่องยนต์ที่ต้องบรรทุกของหนักเพราะต้องการพลังงานสูงนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเชื้อเพลิงมีจำนวนคาร์บอนมากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้นด้วยก่อให้เกิดโรคร้อนแต่ในที่สุดทางเลือกก็จะมีข้อจำกัดบ้างประเทศหนาวมีข้อจำกัดในการนำไม้มาเป็นเชื้อเพลิงเขาก็จะเลือกไม้ที่ให้พลังงานสูงและตัดเฉพาะส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อป่าไม้เช่นกิ่งหักหรือการตัดกิ่งออกเพื่อป้องกันการไหม้ของป่าแล้วมาทำอัดเป็นเม็ดเพื่อใช้เผาไหม้ให้ความร้อนในบ้านเรียกว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งปัจจุบันมีแนวคิดที่จะนำขยะชุมชนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นกันถึงแม้จะให้พลังงานน้อยกว่าตารางนี้แสดงค่าความร้อนของการเกิดของสารที่สภาวะมาตรฐานจะเห็นว่าธาตุที่เกิดเองในธรรมชาติจะ
มีความร้อนของการเกิดเป็นศูนย์เสมอแต่เมื่อนำธาตุเหล่านี้มาทำให้เกิดเป็นสารประกอบก็จะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องในการเกิดสารประกอบนั้นๆเช่นการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีพลังงานคายออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่ากับ110กิโลจูลต่อโมลหรือแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สในธรรมชาติเพราะฉะนั้นความร้อนการเกิดมีค่าเท่ากับ0แต่หากว่าเราแยกโมเลกุลนี้ออกเป็นไฮโดรเจนอะตอมพบว่าเราจะต้องใช้พลังงานเข้าไปทำลายพันธะเท่ากับ218กิโลจูลต่อโมล Heat of formation ของสารที่พบในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมีได้หามาให้แล้วเรียบร้อยต่อไปก็จะนำค่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เช่น Heat of formation ของคาร์บอนมอนอกไซด์เท่ากับลบ 110.5 กิโลจูลต่อโมลนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อนำคาร์บอนซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจำนวนครึ่งโมลจะเกิดเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และคายพลังงานออกมาเท่ากับ 110.5 กิโลจูลสมการนี้เป็นสมการที่ดุลแล้วบอกว่าในการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์1โมลก็เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้ว Delta H จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมลการเกิดเป็น Formic Acid จากแก๊สไฮโดรเจนออกซิเจนกับคาร์บอนรวมตัวกันได้ Enthalpy ของการเกิดมีค่าเท่ากับ379ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนดังนั้นเราสามารถหา enthalpy ของปฏิกิริยาได้โดยใช้สูตรนี้มีค่าเท่ากับผลรวมของ enthalpy การเกิดของผลิตภัณฑ์คูณด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลลบด้วยผลรวมของ enthalpy ของสารตั้งต้นคูณด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนั้นดังนั้นก่อนที่จะใช้สมการนี้เราต้องทราบว่าสมการที่เราสนใจเป็นอะไรสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เป็นอะไรนอกจากนี้เราต้องดูสมการก่อนเพื่อให้มวลต่างๆเป็นไปตามกฎทรงมวลตัวอย่างเช่นจงคำนวณ delta H ของปฏิกิริยาก็คือ formic acidสลายตัวได้เป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับน้ำซึ่งอยู่ในสภาวะของเหลว Delta H ที่เขียนมานี้เป็นเลข0ข้างบนแสดงว่าต้องการให้คำนวณที่สภาวะมาตรฐานสภาวะมาตรฐานในที่นี้ก็คืออุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและความดัน1บรรยากาศตารางที่ให้มาจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าสมการนี้ดูหรือยังไฮโดรเจนทางซ้ายมี2ตัวทางขวาก็มี2ตัวคาร์บอนทางซ้ายมี1ตัวทางขวาก็มี1ตัวออกซิเจนทางซ้ายมี2ตัวทางขวาก็มี2ตัวเพราะฉะนั้นสมการนี้ดูแล้วเมื่อสมการดูแล้วแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็น enthalpy การเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์บวกกับ enthalpy การเกิดของน้ำลบด้วย enthalpy การเกิดของ formic น้ำในที่นี้เป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ต้องดูดีๆแทนค่าลงไป enthalpy การเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์เท่ากับลบ111กิโลจูลบวกด้วย enthalpy การเกิดน้ำในลักษณะ liquid ก็คือลบ285กิโลจูลลบด้วย enthalpy การเกิด formic ก็คือลบ379กิโลจูลหน่วยที่ได้ก็จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลเท่ากับลบ111ลบ285บวกด้วย379
ช้เครื่องคิดเลขคำนวณเราก็จะได้คำตอบว่าปฏิกิริยานี้มีความร้อนเกิดขึ้นเท่านี้กิโลจูลถ้าเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนถ้าเครื่องหมายเป็นลบก็จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนจากสมการการเกิดแก๊สมีเทนซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของคาร์บอนของถ่านหินกับแก๊สไฮโดรเจนได้เป็นแก๊สมีเทนนี้พลังงานจะคายออกมาเท่ากับ75กิโลจูลยังมีข้อคิดอีกแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณสมการเหล่านี้ก็คือมีพลังงานที่เกี่ยวข้องในการสลายพันธะของไฮโดรเจนจำนวน2พันธะทุกตัวก็จะกลายเป็นอะตอมหลังจากนั้นอะตอมก็จะมีการสร้างพันธะออกมาเป็นมีเทนในการสลายพันธะนี้จะต้องใช้พลังงานเข้าไปดังนั้นระบบก็จะดูดพลังงานส่วนการสร้างพันธะก็จะเป็นการคายพลังงานออกมาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำลงดังนั้นเมื่อนำพลังงานมารวมกันเราได้พลังงานสุทธิเท่ากับลบ75บอกเราว่าปฏิกิริยารวมแล้วจะเป็นการคายความร้อนออกมาดังนั้นหากโจทย์กำหนดพลังงานพันธะเราก็สามารถทำนายความร้อนจากปฏิกิริยาได้หรือหากกำหนดความร้อนจากปฏิกิริยาการสลายเราก็สามารถหาพลังงานพันธะได้เมื่อกล่าวถึงพันธะจะขอย้อนกลับไปเรื่องพันธะเคมีเล็กน้อยซึ่งเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันให้เกิดเป็นโมเลกุลพันธะที่เกิดนั้นอาจจะเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะ3ในกรณีที่เป็นพันธะเดี่ยวการเกิดพันธะกับอะตอมต่างชนิดกันความยาวพันธะก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะอิเล็กตรอนที่อยู่ในโครงสร้างอะตอมนั้นเมื่อเปรียบเทียบความยาวพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะ3เราก็จะพบว่าถ้าเป็นพันธะ3นั้นมีจำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเยอะเพราะฉะนั้นพันธะ3ก็จะมีแรงดึงดูดของอิเล็กตรอนมากขึ้นความยาวพันธะก็จะสั้นลงดังนั้นในการสลายหรือสร้างพันธะเหล่านี้ก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นเช่นเดียวกันสไลด์หน้านี้จะกล่าวถึงเอนทาลปีของสารละลายก็คือความร้อนที่เกิดจากการผสมสารเข้าด้วยกันในการละลายนี้จะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องความร้อนนี้ก็เกิดจากการอยู่ด้วยกันของสารเช่นการละลายโซเดียมคลอไรด์ในการละลายนี้จะเริ่มจากการที่ผลึกของโซเดียมคลอไรด์แตกตัวได้เป็นไอออนแต่ละไอออนนั้นก็จะเข้าทำปฏิกิริยากับน้ำก็คือมีโมเลกุลของน้ำล้อมรอบการอยู่ด้วยกันนี้จะคายพลังงานออกมา771กิโลจูลในกรณีที่เป็นการแตกตัวของโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนนี้เราเรียกว่าแลทิสเอเนอร์จีพลังงานจะต้องใช้เข้าไปเพื่อให้มันเกิดการแตกตัวเพราะฉะนั้นผลรวมของพลังงานตัวนี้ทำให้การละลายโซเดียมคลอไรด์จะดูดความร้อนเข้าไป4กิโลจูลต่อโมลดังนั้นสารประกอบอาร์เซนิกบางตัวเมื่อละลายน้ำก็จะคายความร้อนออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมคลอไรด์คายพลังงานออกมาค่อนข้างมากบางตัวก็จะดูดความร้อนเข้าไปเช่นแอมโมเนียมไนเตรตดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษาปฏิกิริยาการละลายนี้ก็ได้แก่ฮอตหรือโคลแพ็กเดี๋ยวนี้ฮอตแพ็กหรือโคลแพ็กมี2ประเภทประเภทที่เป็นเจลถ้าหากเราต้องการความร้อนเราก็จะไปแช่ในน้ำร้อนเพราะฉะนั้นก็จะเอามาใช้น้ำร้อนได้แต่ฮอตแพ็กโคแพ็กในที่นี้ภายในนี้เป็นน้ำแล้วก็จะมีก้อนแข็งๆอยู่อันหนึ่งซึ่งแยกออกจากน้ำถ้าต้องการใช้เราก็จะหักของแข็งนี้ของแข็งนี้ก็จะเข้ากับละลายในน้ำแล้วทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นเช่นกรณีที่เป็นโคแพ็กเมื่อหักของแข็งตัวนี้แล้วการละลายนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเพราะฉะนั้น
ถุงแผ่นนี้ก็จะเย็นแล้วถ้านำไปติดหน้าผากของเด็กมันก็จะดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมก็คือจากตัวเด็กออกมาทำให้คนไข้นั้นมีความร้อนลดลงนั่นเองสไลด์หน้านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีของปฏิกิริยาบางชนิดซึ่งเป็นค่าเฉพาะเพราะเป็นฟังก์ชันสภาวะเช่นปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันได้เกลือกับน้ำปฏิกิริยานี้ไม่ว่าจะใช้กรดหรือเบสอะไรความร้อนที่ออกมาก็จะเท่ากับลบ 56.2 กิโลจูลต่อโมลหรือเท่ากับ 13.7 กิโลแคลอรี่ต่อโมลเสมอ